สวัสดีครับในแบบฝึกหัดวันนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับการดันสายครับในการดันสายก็คือการเล่นโน้ตตัวหนึ่งไปหาโน้ตตัวหนึ่งโดยใช้วิธีดันอย่างนี้ครับยกตัวอย่างอย่างเช่นโน้ตตัวนี้เป็นโน้ตตัว D เราต้องการที่จะเล่นโน้ตตัว E ซึ่งโน้ตตัวนี้เราจะต้องฟังโน้ตตัวนี้ให้ชินหูก่อนโน้ตตัว E ฟังให้ชินหูก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีดันยกตัวนี้ขึ้นให้เสียงเทียบเท่ากับโน้ตตัวนี้แต่สำเนียงของโน้ตการเชื่อมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันละกับสไลด์กับดันสายจะไม่เหมือนกันนะครับสำเนียงก็วิธีที่เราจะออกแรงดันนะหนึ่งเสียงเนี่ยเราควรจะวางมือบล็อกมือเราแล้วนิ้วโป้งควรจะล็อกคอไว้ให้กระชับเปรียบเสมือนฐานเลยฐานที่กำลังยกกำลังจะยกของที่มีน้ำหนักขึ้นนะครับนิ้วโป้งจะล็อกนี้ไว้แล้วก็ในการดันหนึ่งเสียงเนี่ยอาจจะต้องใช้นิ้วกลางมาช่วยส่งแรงสั่งการช่วยกันออกแรงไม่งั้นถ้านิ้วเดียวเนี่ยมันจะใช้กำลังเยอะกันไปเอาใช้นิ้วกลางเข้ามาช่วยนี่คือ1เสียงนะครับ1เสียงให้เราฝึกความแม่นยำระหว่างการดันสาย1เสียงต่อไปครึ่งเสียงถ้าครึ่งเสียงก็เป็นโน้ตตัว E flat จอกแรงประมาณนี้นี่ครึ่งเสียงเสียงครึ่งเสียงการฝึกแบบนี้จะทำให้หูเราพัฒนาในการฟังขึ้นด้วยครับเสียงครึ่งก็นับจากตรงนี้ไปที่หนึ่งเสียงบนหนึ่งช่องเท่ากับเสียงครึ่งเอาฟังโน้ตตัวเสียงครึ่งเนี่ยจะออกแรงดันค่อนข้างเยอะละก็มีเพลงหลายเพลงที่ใช้ในการดันเสียงครึ่งนะครับผมใช้1เสียงครับเสียงครึ่งก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้แล้วก็ถ้าน้องๆอยากฝึกกำลังนิ้วโดยใช้หลักการของการดันสายมาใช้กับการฝึกนิ้วก็ได้ครับโดยการฝึกชี้นิ้วอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกกล้ามเนื้อนิ้วดันชี้นิ้วครับช่วยทำให้นิ้วแต่นิ้วเราออกแรงฝึกกำลังนิ้วดันนิ้วก้อนเนี่ยมันจะออกดันยากนิดนึงเป็นนิ้วที่กำลังน้อยที่สุดแต่ก็ฝึกได้อยู่ครับลองใช้วิธีนี้ฝึกดูนะครับครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ